ม่นาวาผ่าข้าวครัวเห็ดหยังกระแซบเห็ดหยังกระแซบมื้อนี้แม่นาวาสิพาเห็ดหยังไปเบิ่งเลยจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้แม่นาวาสิพามารีวิวกับผ้าไข่ม้วนจ้าจะสําเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเขาก็เอาเนยพี่น้องเนยไปทาในกระทะเนาะแล้วก็เอาไข่ตัวนี้เขาแยกไข่แดงเลยพี่น้องเอาไข่แดงใส่ก่อนแล้วก็รอไข่แดงให้มันเริ่มสุกจักหน่อยก่อนพี่น้องเริ่มสุกแล้วเขาก็จะเอาปูอัดจ้าปูอัดไปพันเลยจ้าเนี่ยเริ่มพันจะสังเกตว่ามันไม่ติดกระทะพี่น้องเลิศอยู่เด้อบ่ติดกระทะแต่ว่าจะพันสำเร็จบ่พี่น้องนะมันบ่ติดกระทะแต่ว่ามันไม่เหนียวติดปูอัดอ่ะพี่น้องสูตรนี้สิสำเร็จบ่เนาะเนี่ยมันสิยูยูอ่ะพี่น้องมันแบบเนี่ยมันก็ขาดอ่ะมันเฮ็ดยากอีหลีพี่น้องมันม่วนบ่เป็นหรือว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่แล้วก็ลองไข่ขาวก่อนเอาไข่ขาวใส่ก่อนพี่น้องแต่ก่อนใส่ไข่ขาวก็เฮาก็เอาเนยใส่จักหน่อยพี่น้องเอาเนยใส่นิดนึงทาๆกระทะก่อนแล้วก็เอาไข่ขาวใส่ตัวนี้เป็นไข่ขาวเฮาเอาซอสใส่นิดนึงเพื่อความนัวพี่น้องก็เลยจะเป็นซีนี่แล้วก็ให้ไข่มันเริ่มสุกก่อนเฮาก็จะสิม่วนกลับมาพี่น้องสีสำเร็จปะเนาะนี่แฮ่พอไข่เริ่มสุกแล้วมันก็จะสีขาวนวลแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะเอาไข่แดงที่เขาม้วนปูอัดไว้แล้วก็ม้วนมาทับอีกรอบหนึ่งสังเกตว่ามันไม่ติดกระทะอีหลีพี่น้องแต่ว่าไข่มันบ่ติดกันพี่น้องเว้ยนะเริ่มสีบ่สำเร็จเลยนี่เนี่ยมันไม่ติดกันไข่ขาวกับไข่แดงเวลาม้วนแล้วมันไม่ติดกันพี่น้องคือแล้วก็เดี๋ยวลองอีกทีนึงสิเอาไข่แดงที่เหลือลงกระทะแล้วก็จะรอให้มันสุกก่อนก็จะลองม้วนอีกทีนึงพี่น้องตอนนี้ตะเกียบใส่บ่ได้แล้วไปเอาแต่อันนี้มาแล้วจะได้ปะเนาะนี่ลองดูเหมือนจะได้นะพี่น้องดูเหมือนจะได้นะพอเป็นไข่แดงเนี่ยเหมือนจะได้เอาไข่ขาวใส่บางอีบ้างก็นะอีกรอบหนึ่งมันจะได้ไหมเทไปหมดเลยจ้าแล้วพอถ้าไข่สุกแล้วฮะกะม้วนกลับมาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเริ่มจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมมาลุ้นกันมันเห็ดยากวังพี่น้องโอ้ยไม่สำเร็จไข่ขาวกับไข่แดงมันไม่จับกันพี่น้องสงสัยเธอไม่ต้องเอาซีดเคลื่อนยังไงชีสบ่ใส่เนี่ยเวลามาปาดเลยพี่น้องดูเละมากไข่ขาวกับไข่แดงมาจับกันพี่น้องเนี่ยสังเกตดูว่าปูอัดมันไม่จับกับไข่เลยพี่น้องมันแบบเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเลยนะมันไม่จับกันเลยเอากลับมาทดสอบอีกอันนึงการทำไข่ดาวจ้าไข่ดาวรูปหัวใจเอาเนยใส่แล้วก็ตามด้วยไข่ลงไปเลยจ้าเอาอะรอจนมันสุกกันพี่น้องพอจะมันเริ่มสุกแล้วเขาก็เอาไข่ขาวที่แบบมันบออยู่ในพิมพ์หลุมหัวใจออกพี่น้องสังเกตดูว่ามันไม่ติดกระทะเลยนะคะเนี่ยหมุนให้ดูมันไม่ติดกระทะเลยกระทะตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่เด้อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาจะได้ประมาณนี้เห็นไหมหน้าตะกีนแล้วเขาก็จะมาเอาไข่ดาวออกจากพิมพ์ก่อนนะคะค่อยๆแกะเสร็จแล้วจ้าจากการรีวิวกระทะนี่จ้ะพี่น้องไข่เนี่ยไข่ดาวได้
เป็นรูปหัวใจสวยงามอยู่แต่ว่าไข่ม้วนเนี่ยบ่ค่อยสําเร็จปานใดแต่ว่าไม่ติดกระทะบ่ติดกระทะอีดีพี่น้องแต่ว่าฝีมือเฮาอาจจะบ่ทันได้ต้องฝึกไข่ม้วนใหม่แต่ว่าไข่ดาวนี่ประสบความสําเร็จอยู่เด้อถือว่าใส่ได้พี่น้องภารกิจนี้ไข่ดาวสําเร็จไข่ม้วนไม่สําเร็จจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าแม่นะว่าสิเฮ็ดหยังอีกก็ติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับพี่นี่สวัสดีจ้า